ครับสวัสดีครับในท็อปิกที่จะพูดต่อไปนะฮะก็จะเป็นท็อปิกพูดเกี่ยวเรื่องของ Management ด้วยยากันชักในกรณีที่คนไข้มีภาวะเรื่องของ Acute Seizure หรือว่าการที่คนไข้มี Seizure ที่มีชักต่อเนื่องแล้วไม่หยุดนะครับก่อนอื่นเราคงต้องมารู้จักเทอมกันว่า Acute Seizure ก่อนนะฮะ Seizure เนี่ยก็เป็นเรื่องของความผิดปกติของไฟฟ้าในสมองที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของ Hyper Excessiveexcitation หรือ hypersynchronization ของเนื้อสมองในส่วนใดส่วนหนึ่งนะฮะพวกนี้จะทำให้เกิดมีความผิดปกติของการทำงานสมองที่ผิดปกติไปเช่นอาจจะมีการเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นมีการเกร็งกระตุกในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือว่าเกร็งกระตุกทั้งตัวหรือว่ามีการผิดปกติเรื่องของการรับรู้ของร่างกายเช่นทำให้หมดสติไปหรืออาจจะมีอาการแบบซึมหรือไม่รู้ตัวหรือความผิดปกติเรื่องของทางพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะครับเทอมคำว่า acute repetitive seizure เนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะ emergency อันหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าคนไข้เนี่ยจะมีอาการชักที่มีจำนวนครั้งที่มากขึ้นแล้วก็ในระยะเวลาที่ระดับหนึ่งเส้นบางคนอาจจะชักหลายๆนาทีหรือบางคนอาจจะชักหลายๆชั่วโมงนะครับ acute repetitive seizure เองเนี่ยอาจจะมีรวมไปถึงชักที่มีความแตกต่างกันชนิดต่างๆเนื่องจากเรารู้ว่าชักอาจจะมีลักษณะไทป์ที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ความรุนแรงก็มีความแตกต่างกันด้วยนะฮะแต่ก็ตามคำว่า acute repetitive seizure ก็คือคนไข้ที่ชักแต่ละครั้งและชักครั้งต่อไปเนี่ยคนไข้จะมีการฟื้นตัวก่อนจะมีชักครั้งที่ต่อไปที่เกิดขึ้นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำอันนึงที่ทำให้เกิดมีอาการชักซ้ำแล้วก็ชักอย่างต่อเนื่องนะฮะเราพบว่ามันมีปัจจัยถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้มีอาการชักครั้งแรกนะฮะ unprovoked seizure ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงลิดของการที่มันเกิดชักเข้าต่อไปเนี่ยก็จะมีสูงถึงประมาณ 40% ถึง 50% นะครับแล้วถ้าเกิดคนไข้มีชักครั้งที่2ที่เกิดขึ้นเนี่ยโอกาสชักเข้าต่อไปก็จะสูงถึงประมาณ 70% นะครับทีนี้สาเหตุอื่นๆที่มีทำให้เป็นปัจจัยที่จะเพิ่มทำให้คนไข้ความเสี่ยงที่ทำให้ชักซ้ำได้สูงขึ้นเช่นคนไข้อาจจะมีเรื่องของ structural lesion นะ infection metabolic นะฮะหรืออาจจะเป็น drug related เป็นต้นนะครับเรามาดูนิดหนึ่งว่ากลไกการเกิดพาโทฟิสโซยีของการเกิด acute seizure นะฮะหรือการเกิดเรื่องของ repetitive seizure มันเกิดได้ยังไงนะฮะเนื่องจากว่าเราทราบว่าเวลาที่คนไข้เกิดมีอาการชักเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงความผิดปกติของในสมองนะเช่นอาจจะทำให้เกิดมีเพิ่ม metabolic rate ให้สูงขึ้นนะฮะทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ oxygen extraction consumption ใน brain ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิด neuronal injury ที่เกิดขึ้นตามมานะครับในกรณีที่ชักในช่วง30นาทีแรกเนี่ยนะฮะเขาพบว่าอาจจะทำให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงของระบบของระบบซิมพาเทติกแล้วก็พาราซิมพาเทติกทำให้เกิดมีการทำงานโอเวอร์แอคทิวิตี้ที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีผลทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายเช่นมีแทคคีคาร์เดียความดันสูงขึ้นไฮเปอร์ไกลซีเมียไฮเปอร์เทอร์เมียนะฮะเอ็กเซสซีฟสเวตติ้งนะฮะหรือซาลิเวชันหรือทำให้เกิดมีซีคริชันในทางแอร์เวย์นี่มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชักนั้นต่อเนื่องนานเป็นชั่วโมงนะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มีความผิดเรื่องของคาร์โดวาสคูลาร์ที่ตามมาเช่นทำให้เกิดไฮโปเทนชันความผิดเรื่องของไฮเปอร์คาลิเมียไฮโปไกลซีเมียนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดแอซิดเบสในร่างกายผิดปกติซึ่งตัวนี้จะเกิดอันตรายต่อร่างกายตามมาภาวะหนึ่งที่เราทราบอยู่แล้วนะฮะก็คือการที่ชักถ้าเกิดมันไม่หยุดและต่อเนื่องเราเรียกเป็นสเตตัสอีพิเลปติกัสนะฮะซึ่ง status epilepticus เองก็สามารถแบ่งเป็น2ฟอร์มได้คร่าวๆนะฟอร์มแรกคือการที่คนไข้มีอาการชักเกร็งกระตุกให้เราเห็นเราเรียกเป็นพวก convulsive หรือว่า tonic-clonic status epilepticus นะฮะพวกนี้ก็คือการที่เราเห็นมีคนไข้เนี่ยมีการชักเกร็งกระตุกทั้งตัวซึ่งปกติแล้วในคนไข้ที่ชักที่มีการเกร็งกระตุกทั้งตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเกิน5นาทีถึง10นาทีก็จะหยุดแต่คนไข้ในกลุ่มนี้จะมีอาการชักที่นานเกินกว่านั้นนะฮะเราก็เรียกเป็นภาวะ status ที่เกิดขึ้นนะฮะกับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น non-convulsive status epilepticus กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีอาการชักที่ไม่ได้มีอาการเกร็งกระตุกให้เราเห็นได้ชัดเจนนะอาจจะมีแค่ subtle jerk movement ของตาหรือแขนขาเล็กน้อยแต่ตัวที่สำคัญคือคนไข้เนี่ยจะหมดสติและไม่รู้ตัวนะหรือว่าคนไข้อาจจะไม่มีการตอบสนองในช่วงที่มีอาการชักพวกนี้ส่วนใหญ่แล้ว เราถือว่าถ้าเกิดนานเกินเช่นเกินประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นลักษณะของ Non-Convulsive Status Epilepticus หรือ NCSE NCSE เนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นกลุ่มได้2กลุ่มคือกลุ่มที่มีโคม่าอาการโคม่าหรือไม่มีการโคม่านะฮะซึ่ง
ในกลุ่มที่มีอาการโคม่าสมัยเทอมสมัยก่อนเราเรียกว่าเป็น complex partial status นะฮะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะที่อันตรายเพราะว่าถ้าเกิดเรารักษาช้าหรือว่าวินิจฉัยได้ล่าช้าอาจจะมีผลอันตรายทำให้เกิดสมองเสียหายค่อนข้างเยอะมากกับกลุ่มหนึ่งที่เป็นเรื่องของ absence status หรือว่าเป็นพวกที่เป็นลักษณะของpartialist continua พวก focal status ซึ่งเสียพวกนี้เนี่ย consciousness ก็อาจจะไม่ fully lost consciousness ทีเดียวนะพวกนี้ถือว่าprognosis หรืออันตราย harmful ต่อ brain เนี่ยอาจจะไม่มากถ้ากลุ่มเรื่องของในกลุ่มแรกของ complex partial status การรักษาก็จะมีความแตกต่างอาจจะไม่ต้องถึงขนาดต้องใช้ยาสลบในกลุ่มนี้ทีนี้เรามาดูเทอมคำว่า status reticulus คำนิยามของคำว่า status reticulus นะฮะILAE เนี่ยให้เทอม definition ของ status reticulus ว่าเป็น condition ที่เกิดเนื่องจากว่าร่างกายในสมองเนี่ยมี failure mechanism ในการที่ทำให้ seizure terminate นะทำให้อาการชักเนี่ยมีอาการต่อเนื่องแล้วไม่หยุดนะแล้วการที่ชักต่อเนื่อง long term consequence เนี่ยจะมีผลทำให้เกิด neuronal death แล้วก็ neuronal injury แล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิด network ในสมองเปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้เกิดเป็น chronic epilepsy ตามมาหรือทำให้เกิดคนไข้มีเรื่องของ neurological deficit ตามมาเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการ definition เวลาที่เกิดขึ้นนะโดยก็ถ้าเป็นชักแปดเกรงกระตุกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ถือว่าไม่ควรจะเกิน5นาทีนะฮะในกรณีที่เป็นพวกของ complex partial status ก็ไม่ควรจะเกิน10นาทีนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็น definition ที่ทำให้เราสามารถใช้ใน practical มากขึ้นในทางปฏิบัติในการวินิจฉัยคนไข้และให้การรักษาเพราะสมัยก่อนเราใช้แค่30นาทีเป็นหลักทั้งหมดเลยนะครับเรามาดูนิดนึงว่าในแง่ของ epidemiology ในการเกิดเรื่องของstatus reticulus เจอได้มากน้อยขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่เป็นเฉลี่ยคร่าวๆนะเราพบว่าจะเจอได้ประมาณ 18-28 เคสต่อแสนคนต่อปีนะครับแต่ก็ตามตัวเลขตัวนี้อาจจะสูงขึ้นถึงประมาณ61ต่อแสนคนต่อปีได้ทั้งนี้ขึ้นกับ population ที่ study ด้วยขึ้นกับอายุขึ้นกับในกลุ่มประชากรที่เราศึกษาด้วยนะครับแล้วเราพบว่า status reticulus เนี่ยจะสูงมากขึ้นในคนสูงอายุนะฮะซึ่งนอกจากนี้แล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเจอได้สูงมากขึ้นก็คือกลุ่มนีโอเนตนะครับเราพบว่าในภาวะสเตตัสริติคัสเนี่ยเป็นอันตรายเพราะว่าโอกาสจะเสียชีวิตสูงถึงประมาณ 20% แล้วก็อาจจะสูงถึง 40% ในผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการเรื่องของสเตตัสริติคัสที่เกิดขึ้นและรวมทั้งในคนไข้ที่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นอยู่แล้วที่มีโคมอร์บิดอย่างอื่นร่วมด้วยซึ่งอัตราการเสียชีวิตก็จะสูงขึ้นตามตัวสเตตัสเนี่ยเราพบว่าจะสูงมากในประชากรที่มักจะมีรอยโรคในสมองนะฮะเช่นยกตัวอย่างเหมือนคนไข้ในคนสูงอายุอาจจะมีรอยโรคสมองเช่นเป็นสโตรกหรือว่ามีสกาหรือว่ามีอาจจะมีโรคความจิของสมองอยู่แล้วซึ่งความนี้พวกนี้ก็จะเสี่ยงโอกาสเกิดสเตตัสก็จะสูงขึ้นแล้วอาจจะถูกทริกเกอร์เวลาคนไข้มีปัจจัยกระตุ้นอย่างอื่นเช่นมีความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นการติดเชื้อเมตาบอลิกร่างกายผิดปกติก็จะทำให้เกิดสเตตัสได้เกิดง่ายขึ้นการ practical เวลาเราดูไข้ status reticulus เนี่ยเนื่องจากมันเป็นภาวะ emergency นะฮะเพราะนั้นเขาก็มีการแบ่ง classification ตามเวลาเพื่อจะทำให้เราวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นและการรักษาได้ทันท่วงทีนะฮะเราจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะฮะเป็น4 category นะกลุ่มแรกก็คือ early status นะกลุ่มที่2ก็คือ exhibit status โดยใช้เวลาเป็นตัวกำหนดนะฮะถ้า early ก็คือประมาณ 5-10 นาทีแรกที่คนไข้มีอาการนะฮะแต่ exhibit ก็คือใช้เวลาถึงประมาณไม่ควรจะเกินครึ่งชั่วโมงนะครับถัดจากนั้นมาก็เป็น refractory status ซึ่งใช้เวลาในช่วงที่เราจำไข้เริ่มมีการชักระดับหนึ่งแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแต่ถ้า beyond 2ชั่วโมงไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะที่เริ่มเข้าสู่ระยะ stage 4นะ stage 4ก็คือมีอาการ status ที่ไม่หยุดเราใช้กำหนดว่าเกิน24ชั่วโมงเป็นต้นไปแล้วเรียกเป็น super refractory status ซึ่งการรักษาก็ส่วนใหญ่จะลงเอ่ยว่าคนไข้ต้องใช้ยาที่เช่นเป็นยาสลบหรือว่ายากันชักใหม่ๆที่ทำให้คนไข้หลับหรืออะไรพวกนี้นะครับหลักการการรักษาภาวะ acute seizure เราทราบอยู่แล้วว่าเนื่องจากว่ามันเป็นภาวะ emergency นะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ว่ามองแต่ว่าการใช้ยาอย่างเดียวโดยเบื้องต้นเราคงต้องดูเรื่องของทางเรื่องของ vital function ก่อนนะโดยเฉพาะเรื่องของ airway เรื่องของ breathing เรื่องของ circulation ก่อนเพื่อแน่ใจว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการขาดออกซิเจนหรือว่ามีปัญหาเรื่องของ cardiovascular ที่เกิดขึ้นนะครับอันที่2ก็คือหยุดอาการชักให้เร็วที่สุดถ้าที่จะทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่หยุดการชักให้เร็วที่สุดได้เนี่ย1เราจะต้อง1รู้ว่าปัจจัยอะไรเป็นตัวกระตุ้นหรือเปล่าจะต้องหาสาเหตุที่จริงนะเช่นอาจต้องมีการเช็คแลบนะเช็คอิเล็กโทรไลต์เช็คบลัดชูการ์
นะ identify คนไข้มีสาเหตุไหมมีไข้มีติดเชื้ออะไรหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็พยายามดูว่าเราควรจะต้องให้การรักษาอะไรให้อย่างรวดเร็วนะซึ่งการ diagnosis แล้วการให้ initial treatment ก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ save life คนไข้นะครับแล้วก็ยากระชับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเป็นยารูปแบบ IV form นะคงไม่ใช่เป็นยา oral form นะครับแล้วก็ป้องกัน complication ที่จะตามมาในยาพวก IV form เนี่ยเราก็มีการให้ยาในหลายรูปแบบนะฮะถึงแม้ยาในบางฟอร์มเมืองไทยอาจจะยังไม่เข้ามานะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นในเมืองนอกมีการให้อินต้าวีนัสโซลาซิแปมมีการพัฒนาการให้อินต้ามัสคูล่ามิดาโซแลมนะฮะซึ่งจะได้ผลทำให้ชักหยุดได้ถึงประมาณเกือบ 70% จะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้เนี่ยการรักษาได้เร็วแล้วก็ทันท่วงทีเนี่ยจะทำให้ชักหยุดได้ถึงวัน 70% นะฮะมีแค่ 30% ที่จะเทิร์นไปเป็นพวกกลุ่ม refractory status หรือ super refractory status นะฮะแต่ก็ตามการให้ยาพวกนี้ก็ต้องคำนึงถึง safety profile ด้วยนะฮะมีการใช้ยาพวกอินตาวีนัสฟินายทอยฟินอบาวิทอลนะฮะซึ่งเป็นยาที่เราใช้มานานแล้วนะฮะแต่ว่าในแง่ของ safety profile เป็นตัวหนึ่งที่เราต้องกลับมามองนิดนึงว่าเอ๊ะหรือว่าจะมียากระชักตัวใหม่ๆดีไหมที่เป็นพวก second gen ที่มี IV form ที่อาจจะดีกว่ายากลุ่มแรกนะซึ่งพวกนี้ก็คงต้องเดี๋ยวเราจะมาดูต่อไปในการศึกษาที่อาจจะมีข้อมูลที่เราไม่ให้มีช้อยทางเลือกมากขึ้นนะครับ alternative อื่นๆนะซึ่งปัจจุบันก็มี alternative อื่นให้เราได้เลือกใช้มากขึ้นที่เป็นพวก IV form เช่น valproate levetiracetam นะหรือ IV lacosamide นะครับแล้วก็สุดท้ายซึ่งเป็นยาที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่ถึงแม้จะรู้ว่าปัญหาเรื่องของ complication หรือของ safety profile ยาพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแต่ว่าก็มีความจำเป็นเพราะในเคสที่กลุ่มที่เป็น refractory หรือ super refractory เนี่ยบางทีแล้วอาจจะต้องใช้ anesthetic agent แต่ก็ตามข้อมูลในพวกของ anesthetic agent ในพวก refractory status ปัจจุบันก็ยังถือว่าก็ยังไม่เพียงพอที่จะเป็น strong evidence base นะฮะเรามีการดูเรื่องของ data เรื่อง alternative treatment นะฮะใน later stage แต่ก็ตามข้อมูลก็ยังค่อนข้างจะจำกัดพอสมควรนะครับทีนี้ตัวหนึ่งที่ตอนหลังที่ขึ้นมาที่เราพูดกันเยอะก็คือมีการใช้เรื่องของ IV valproate และ levetiracetam เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นยาที่ safe และ effective เป็น alternative จาก phenobarbital และ finitoy นะในการ treatment ในกลุ่มที่เป็น exacerbate status polycythemia นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราให้เบนโซสปีนแล้วเอาไม่อยู่เนี่ยโดยทั่วไปเราก็ไปพิจารณาถึงว่าให้ฟินายตอยและฟินอบาวิทอลตอนหลังก็มีข้อมูลมากขึ้นว่ายาพวกกลุ่มนี้ IV valproate หรือ IV levetiracetam เนี่ยอาจจะมีความปลอดภัยสูงกว่าและมีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับพวกฟินายตอยและฟินอบาวิทอลด้วยนะครับแต่ก็ตามก็ยังไม่มีอีเวนต์ของคลาส1ที่ซัพพอร์ตนะเรื่องของการใช้ยากันชักในแง่ของที่เป็นกลุ่มที่เป็น refractory หรือ super refractory นะฮะพวกนี้เราคงต้องมีการดู data ต่อไปอันนี้ผมจะมาพูดเรื่องของการ treatment ภาวะพวกของ status ก่อนนะตั้งแต่เรื่องของ stabilization phase นะซึ่งเป็นทุก5นาทีแรกตอนนี้แค่เริ่มมีการชักครั้งแรกนะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นเรื่องของการให้ initial therapy phase นะซึ่งก็คือประมาณ 5-20 นาทีแรกในตอนแค่เรารู้ว่า identify คนไข้มีอาการชักที่ไม่หยุดนะหรือชักไปต่อเนื่องนะครับเราคงมีการใช้เรื่องของยาที่เป็นพวกกลุ่มเบนโซเดสปีนนะซึ่งมีตั้งแต่ยาไดซิปแปมนะมิดาโซแลมนะปัจจุบันก็มีช้อยสามารถใช้ IM ได้นะแล้วก็ในเมืองนอกมีทั้งอินตาเนโซนะฮะอินตาบัคเคิลนะฮะซึ่งอันนี้เราก็ถือว่าเป็นยาที่เราใช้เรคคอมเมนด์เป็นอินิเชียลเทอราปีนะครับถัดมาก็เป็นเซคันด์เทอราปีนะซึ่งก็ประมาณในช่วงระยะเวลาที่ไข้ชักต่อเนื่อง 20-40 นาทีจากซีเชอร์ออนเซ็ตนะฮะซึ่งพวกนี้เราก็จะมีการพูดถึงเรื่องการใช้พวก IV form เช่นฟินอบาวิทอลอะไรหรือเป็น IV เรื่องของตัวฟินายทอยเข้ามานะครับแล้วก็มาถึงเทอร์ปีเฟสนะซึ่งชักที่เกิน40นาทีไปแล้วนะฮะพวกนี้ก็ถือว่ากรณีที่ใช้พวก second แล้วเอาคุมอาการชักไม่ได้นะฮะก็คงอาจจะต้องมาพิจารณาการใช้พวกเทอร์ปีซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยเราจะมีการพูดเกี่ยวเรื่องการใช้ยาต่อไปนะฮะรวมทั้งมีการใช้เรื่องของ anesthetic agent เช่นไทโอเพนทาวมิดาโซแลมนะฟีโนบาร์บิทอลหรือโพโพโฟลแต่ในกลุ่มพวกนี้จะต้องมีการทำ EG monitor เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมให้เห็นว่ากรณีการรักษาลมชักกับเวลาก็มีความสำคัญนะครับในไดอะแกรมตรงส่วนบนพาร์ทบนอันแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่เป็น stabilize phase นะก็คือ5นาทีแรก5นาทีแรกเราดูอะไรนะฮะส่วนเราดูการตรวจร่างกายเราเอ็กซเรย์เรื่อง vital sign เราดูเรื่อง airway เราให้ออกซิเจนเราเทคบลัดนะบางคนอาจจะเช็ค
เรื่องของ arterial blood gas หรือว่ามีการดูเรื่องของการหายใจเป็นหลักนะฮะแล้วก็ประเมินเรื่องของ vital sign นะฮะในหลังจากนั้นมาในช่วงจากไดแกรมก็คือสเตจ2ก็คือ initial therapy phase ซึ่งเราเริ่มให้การรักษาแล้วนะเราจะไปไข้ชักหรือเปล่านะฮะถ้าไข้ชักเนี่ยนะเราก็จะมีให้ยาก็คือกลุ่มเบนโซเดสปีนนะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของไดซิแปม IV นะหรือถ้าเรามีมิดาโซแลม IV เราใช้ในตรงนี้ได้หรือ IM นะฮะหรือถ้าเกิดเรามีลอราซิแปมซึ่งบ้านเราไม่มีลอราซิแปมนะฮะหรือบางคนก็มีการใช้อินเตอร์วีนัสฟีนอวาปิทอลนะซึ่งตอนนี้ในบ้านเราไม่นิยมกันเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเรื่องของการเกิดการเรสพิสเพรสชันในส่วนนี้นะฮะในเมืองนอกมีการใช้พวกเลกโตวาเลียมนะหรืออินเตอร์เนโซเมทาโซแลมหรืออินเตอร์บัคเคิลมิดาโซแลมซึ่งก็อยู่ในเฟสที่เราสามารถให้ตั้งแต่แรกเลยถัดจากนั้นมาก็คือระยะเวลาประมาณ 20-40 นาทีหลังจากคนไข้เนี่ยชักมาต่อเนื่องยังไม่หยุดนะฮะเราคงต้องมาพิจารณาการให้ยาที่เป็น IV form นะเช่นพวกฟีนายตอยนะหรือฟอสฟีนายตอยซึ่งเป็น IV form ในตรงนี้ปัจจุบันมีทางเลือกมากขึ้นเราอาจจะใช้พวก alternative เช่นอินเตอร์วีนัสวาโปริกแอซิดหรืออินเตอร์วีนัสลิวีไตซิแตมนะครับซึ่งในกรณีใช้ยาพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการใช้ยาที่ในบ้านเราก็รู้จักแพร่หลายกันดีนะครับก็เป็นในช่วงที่ประมาณ 20-40 นาทีแรกนะฮะกรณีถ้าเกิดชักยังไม่หยุดก็จะไประยะไดแกรมอันล่างนะฮะจากในสไลด์เนี่ยนะก็คือถ้าชักยังไม่หยุดเนี่ยกรณีถ้าเกิน 40-60 นาทีไปแล้วเนี่ยก็คงต้องพิจารณาการใช้พวกยาสลบและ anesthetic agent ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของpentotal midazolam หรือ propofol นะฮะซึ่งเดี๋ยวพูดรายละเอียดต่อไปว่าข้อดีข้อเสียของการใช้ยาพวกนี้หรือข้อควรที่ต้องระมัดระวังในการใช้ยาพวกนี้มีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูในรายละเอียดของยากันชักแต่ละตัวตั้งแต่เฟสแรกเลยนะฮะผมจะเริ่มจากก็คืออินเตอร์วีนัสเบนโซเดสปีนก่อนซึ่งก็เป็นยาที่เราคอมมอนในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยก็มียาพวกนี้อยู่ก็คือไดซิแปมนะฮะหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีมิดาโซแลมซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นอันดับอัลเทอร์เนทีฟที่เราสามารถใช้เป็นอินเตอร์วีนัสฟอร์มในช่วงตอนแรกได้นะฮะโดสที่เราใช้เราก็รู้กันทั่วไปส่วนใหญ่แม็กซิมัมเราก็ใช้ประมาณ10มิลลิกรัมนะกรณีถ้าเป็นเคสเด็กเราก็ใช้คำนวณตามมิลลิกรัมเปอร์กิโลนะครับแล้วก็อาจจะรีพีทได้อย่างมากก็อีกซ้ำได้อีกโดสหนึ่งถ้าเกิดมากกว่า1โดสเนี่ยเราไม่ควรรอละนะฮะก็ควรต้องไปสเตจอัพไปสเตจอื่นต่อนะส่วนมิดาโซแลมเราก็ให้ไปถึงประมาณอินิเชียลอาจจะประมาณ5มิลลิกรัม IV stat นะฮะกรณีถ้าเกิดว่าชักแล้วเนี่ยยังไม่หยุดนะยาพวกนี้เราสามารถให้ได้เร็วเลยภายใน 1-3 นาทีนะครับกรณีถ้าเกิดคนไข้อยู่นอกโรงพยาบาล นะฮะตัวหนึ่งที่เราอาจจะใช้ได้ก็คือเลกโตวาเลียมนะฮะเลกโตวาเลียมเนี่ยเป็นอันนึงที่ในบ้านเราไม่มีเจลฟอร์มนะแต่เราก็ใช้ modify เอาวาเลียมที่เป็น IV form เนี่ยใช้ใส่ซิลิงแล้วก็ปั๊มเข้าไปในก้นแล้วก็สควีซก้นปิดแต่ยาก็ออกฤทธิ์ได้ไม่เร็วทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะทำให้ชักหยุดได้แล้วเราใช้ในช่วงเฟสแรกเช่นกันนะครับกรณีถ้าเกิดเลกโตวาเลียมไม่อยู่นะฮะหรือเรามีตัวอื่นนะซึ่งอันนี้บ้านเราอาจจะข้อจำกัดนิดหนึ่งเราไม่มียาพวกนี้ใช้ในกรณีในทางคลินิกทั่วไปก็คืออินเตอร์เนเซลหรืออินเตอร์บัคเคิลนะครับเรามีแต่ IV form อย่างเดียวนะอินเตอร์มัสคูล่าเราก็ไม่มีอะเรเบิลทั่วไปนะยกเว้นใน ER หรือว่าใน emergency room มันมี IV IM นะฮะเราสามารถที่เอามาฉีดเป็นฟอร์มได้กรณียังเปิดเส้นไม่ได้เราสามารถฉีดเป็น IM ได้นะครับอันนี้ก็พบว่าการให้ยาพวกกลุ่มนี้เนี่ยก็จะทำให้ชักหยุดได้เท่าเทียมกับการใช้ IV Dicipam หรือ IV Lorazepam เลยนะฮะจากการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่อินเตอร์เนโซนะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ซึ่งเมืองนอกเขาเริ่มใช้มากขึ้นนะโดยการพ่นเข้าไปในจมูกนะหรืออินเตอร์บัคเคิลนะฮะจะมีการศึกษาใน randomized control trial นะพบว่าการให้พวกนี้เนี่ยสามารถที่จะคอนโทรลชักได้ดีเท่าๆกับยาที่เป็น IV form เลยนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะการใช้บัคเคิลมิดาโซแลมเนี่ยพบว่า effective เทียบเท่ากับเลกโตวาเลียมด้วยซ้ำนะครับถัดมาก็คือกรณีที่เกิดว่าชักเราให้กลุ่มเบนโซสปีนไม่หยุดแล้วเนี่ยก็คงต้องมาการใช้พวกฟีนายตอยนะฮะฟีนายตอยเนี่ยมันเป็นยาที่เราใช้ใน IV form เราต้องมีการโหลดดิ้งโดสยาแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการดริปยานะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราต้องระวังสิ่งที่เกิดขึ้นคอมพลิเคชันอาจจะเกิดได้คือคาร์แดกลิสเมียโดยเฉพาะในคนสูงอายุหรือเรื่องของไฮโปเทนชันที่เกิดขึ้นได้นะฮะแล้วก็แม้กระทั่งพวกฟอสฟีนายตอยก็ต้องระวังเช่นกันถึงแม้เราจะให้โดด เร็วกว่าพวกฟีนายตอยธรรมดาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามในเอลเดอรี่หรือคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องฮาร์ทอยู่ก็ต้องระวังเหมือนกันอาจจะทำให้เกิดเรื่องของคาร์ดิโอวาสคูลาร์อินคอมโพรไมซ์ได้นะครับ
พวกนี้หลังจากโหลดดิ้งแล้วเราก็มีการให้คอนติเนียต่อนะครับก็ในบ้านเราก็มีตั้งแต่ฟีนายตอยและฟอสฟีนายตอยเรามีทั้ง2อย่างนะครับแต่ในเราในรังบางโรงพยาบาลในบางจังหวัดอาจจะมีแค่ฟีนายตอยแต่ไม่มีฟอสฟีนายตอยนะครับตอนหลังมีการใช้เรื่องของอัลเทอร์เนทีฟมากขึ้นก็คือเรื่องของยกตัวอย่างเช่นวอลปิกแอซิดซึ่งเป็นยาที่ถือว่าเป็นบอดสเปกตรัมนะสามารถคุมชักได้หลายๆรูปแบบแล้วก็เราค่อนข้างรู้ว่ามันมีลิสต์แอดเวิร์สเอฟเฟกต์อะไรนะฮะแม็กซิมัมโดสพวกนี้สามารถฉีดแล้วได้ถึงค่อนข้างเร็วนะวิธีไม่ในเวลาไม่กี่นาทีนะฮะออนเซ็ตก็ถือว่าเร็วนะครับแล้วก็วอลปิกแอซิดเนี่ยมันจะบาวต่อพาสซาโปรตีนค่อนข้างสูงนิดนึงประมาณมากกว่า 90% นะครับแล้วก็โดสที่เราใช้ก็ประมาณ 15-45 มิลลิกรัมต่อกิโลนะแล้วก็บางคนอาจจะนิยมใช้เป็นดิบต่อหรือว่าใช้เป็นฉีดอินเทอร์วัลก็ได้นะครับข้อเสียของยาตัวนี้ก็คือส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาจากอินเทอร์แอคชั่นเยอะพอสมควรกับยาอื่นๆโดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นยาแอนติบอติกที่เราใช้ทั่วไปในภาวะอิมเมอร์ซีนะครับถือว่าเป็นนอนซีเดทีฟนะฮะในคนไข้คริติคอลอิลแล้วก็ให้ได้เร็วเซฟตี้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็โชว์ว่าโลซิเดนของแอดเวิร์สอีเวนท์ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่อาจจะมีปัญหาได้ในกรณีที่ทำให้เกิดมีปัญหาเรื่องของทอมโบไซโตปีเนียแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของคาร์โดวาสคูล่าก็ถือว่าเป็นยาที่เซฟตี้โปรไฟล์ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าอันนึงที่ต้องระวังนิดหนึ่งก็คือในคนไข้บางคนอาจจะมีความเสี่ยงที่เกิดเรื่องของเอซอปาตี้ซึ่ง MXQ ถึงแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยแต่ว่าเป็นตัวนึงที่ต้องคีปอินไมน์นิดนึงอาจจะเกิดได้โดยเฉพาะภาวะที่เกิดเรื่องของภาวะไฮเปอร์แอมโมเนียที่เกิดขึ้นถัดมาตัวหนึ่งก็คือลิวิสแตมนะฮะซึ่งเรารู้ว่าลิวิสแตมปัจจุบันเนี่ย เป็นยาที่มีการใช้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ป๊อปปูล่าในโรงพยาบาลทั่วไปนะครับมีทั้ง IV form และ oral form นะถือว่าเป็นยาที่ well tolerated แล้วก็ broad spectrum นะแล้วมี safety profile ที่ดูค่อนข้างดีมากนะแล้วก็ปัญหาก็คือยาตัวนี้ เป็นตัวหนึ่งที่คุมชักได้ดีแล้วก็มีปัญหา interaction ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ minimal hepatic metabolite แล้วก็ low plasma protein binding ซึ่งมีความแตกต่างจากตัววอลปิกจากตัวแรกซึ่งทำให้ปัญหาเรื่องดักเดชันก็จะเจอน้อยกว่าตัววอลโปเอทนะครับ safety profile นะฮะของลิวิสแตมก็คือข้อได้เปรียบก็คือสามารถที่เราเนื่องจากว่ามี low rate ของ adverse effect นะส่วนใหญ่แล้ว adverse effect ที่จะเจอได้ก็คือเป็นเรื่องของ somnolence และ sedation นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำให้เกิด agitation นะแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของ hemato ที่ทำให้เกิด thrombocytopenia จากการศึกษาใน meta analysis นะจากการศึกษาประมาณ10 study นะฮะมีพบว่า report ประมาณ200กว่ารายนะ efficacy ที่ทำให้ชักอยู่ได้ range อยู่ประมาณตั้งแต่ 40% ถึง 90% แล้วก็มี high efficacy report ใน retrospective study ด้วยเมื่อเรามีเมตาไรซิสนะในเกี่ยวกับศึกษาเปรียบเทียบกับยากระชักอื่นๆนะมี5ตัวที่ different treatment option นะก็มีลิวิสแตมก็เป็น1ใน5อันนั้นนะฮะในใครที่ชักแล้วดื้อต่อเบนโซเดสปีนนะในผู้ป่วยประมาณ700กว่ารายคือ800รายที่เป็น complex partial status นะพบว่า effective ของลิวิสแตมเนี่ยสามารถที่จะทำให้ชักหยุดได้สูงถึงประมาณเกือบ 70% นะเปรียบเทียบกับฟีนอบาร์บิทอลซึ่งใกล้เคียงกันประมาณ 73% ฟีนายตอยดีกว่าฟีนายตอยซึ่งได้ประมาณ 50% แล้วก็เท่ากับวอลโปเอทซึ่งประมาณ 75.7% แต่ข้อดีก็คือว่าไซเฟกน้อยกว่าฟีนอบาร์บิทอลแน่นอนแล้วก็น้อยกว่าฟีนายตอยแล้วปัญหาเรื่องดักเดชั่นน้อยกว่าวอลโปเอทนะคะนั้นจากการศึกษาก็สรุปว่าลิวิสแตมเนี่ยวอลโปเอทฟีนอบาร์บิทอลแต่ไม่ใช่ฟีนายตอยนะฮะแนะนำว่าอาจจะใช้เป็น first line drug ในกรณีที่เราใช้เบนโซเดสปีนในกรณีสเตตัสและเอาไม่อยู่เนี่ยนะก็คือ3ตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจที่สามารถที่จะใช้ได้เลยนอกจากนี้ก็มี recent randomized open label study เปรียบเทียบระหว่าง IV ลอร่าซิปแปมเนื่องแค่ประมาณเกือบ80รายที่เป็น early statusนะพบว่ายาทั้ง2ตัวเนี่ยมีประสิทธิภาพเท่ากันในการที่ทำให้ชักหยุดได้ภายใน10นาทีหลังจากที่เราให้เข้าไปนะครับแล้วก็จะพบว่าโอกาสที่ทำให้คนไข้เนี่ยต้องไปใส่เลนส์เปเตอร์หรือใช้เวนติเลเตอร์ซัพพอร์ตเนี่ยจะพบว่าน้อยกว่าในคนไข้ที่ใช้ลิวิสแตมเมื่อเปรียบเทียบกับลอราซิแปมเพราะเรารู้ว่าลอราซิแปมอาจจะมีปัญหาเรื่องของการกดเรื่องของการหายใจได้มากกว่าการศึกษาอันนี้สักเจสว่าลิวิสแตมเนี่ย
ป็นยาตัวหนึ่งที่เราใช้ในเวลา early stage ของ status ด้วยนะฮะแล้วก็อาจจะเซฟในแง่ของ complication หรือ side effect เรื่องของผลต่อการหายใจดีกว่าลอราซิปแปมนะครับถัดมาก็เป็นฟีโนบาวิทอลนะฮะซึ่งเป็น IV form ปัจจุบันบ้านเรา IV form ก็ไม่ได้มีใช้เป็นช่วงๆนะฮะเข้าใจว่าตอนนี้ไม่น่าจะมีอยู่นะฮะเป็น randomized control trial นะในการที่มาใช้ในภาวะ complex partial status นะฮะอันนี้ IV ฟีโนบาวิทอลเนี่ยนะฮะก็มี effective เนี่ยเทียบเท่าได้กับพวกการใช้พวกไดซิแปมแล้วก็ฟีนายทอยร่วมกันนะฮะใน Veteran Affairs Study ของฟีโนวาวิทอลเนี่ยพบว่าไม่ได้อินฟิเลียกว่าลอราซิแปมเลยในการที่เอามาใช้ในการ Initial Treatment ของ Status Epilepticus นะฮะแล้วก็การที่มันมีเรื่องของการ Central Depressive Effect ของฟีโนวาวิทอลเนี่ยนะอันนี้ก็เลยทำให้มีการใช้ทางคลินิกค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่าถ้าเกิดเราคิดจะใช้ฟีโนไบทาวในกรณีที่ไม่มีปัญหาเรื่องของการ respiratory care ที่ดีหรือ respiratory support ที่ on site เนี่ยก็จะมีปัญหาได้ข้อเสียของฟีโนไบทาวก็คือ1 sedation ค่อนข้างเยอะแล้วก็กดการหายใจแล้วก็ทำให้เกิด hypotension ได้นะคะมันมีการใช้ฟีโนไบทาวอาจจะเป็นเรื่องของ IV loading dose นะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการ continue นะฮะใน acute setting เนี่ยจะต้องควรจะต้องมีสามารถที่จะแคร์เรื่องของ respiration ได้การ monitor เรื่องบัตร pressure นะโดยส่วนใหญ่เราแนะนำว่าการฉีดฟีโนวาวิทอล IV เนี่ยควรจะทำใน ICU setting มากกว่าจะทำที่ ER หรือว่าทำที่ OPD นะครับถัดมาหลังจากเราใช้พวกยาที่เป็น common ทั่วไปแล้วเนี่ยจะเกิดว่าคุมชักไม่อยู่เนี่ยคนไข้ก็จะเข้าสู่ภาวะที่เป็น refractory status และหรือพวก stage 3นะฮะหลังจากที่เนื่องจากเฟเลียจากสเตจ1 2มาเนี่ยนะก็มีอยู่ประมาณสัก 30% นะคนไข้ที่จะเข้าสู่ภาวะ refractory state นะในภาวะ refractory state หรือว่า super refractory เนี่ยนะยาหลักที่เราใช้ก็เป็นพวกของยาสลบเป็น anesthetic agent ซึ่งจะมียาพวกเทโอเพนทาวมิดาโซแลมโพโพโฟลเป็นยาที่เรา common เราใช้ค่อนข้างบ่อยนะฮะส่วนใหญ่แล้วพวกนี้ก็คือtreatment ในพวกนี้เนี่ยข้อมูลในแง่ของ randomized control trial เนี่ยถือว่าน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอาจจะมี study ออกมาเป็น review หรืออะไรพวกนี้มากกว่านะครับว่ายาตัวไหนดีกว่ายาตัวนี้หรือยาตัวนี้ดีกว่านะครับเรามาดูนิดนึงยาพวกกลุ่มนี้มีอะไรบ้างนะฮะอันนึงก็คือ propofol นะฮะ propofol เนี่ยเป็นยาหนึ่งที่เป็นยา anesthetic agent นะซึ่งอาจจะมี side effect ที่เราต้อง keep in mind นิดนึงนะคือเช่นอาจจะทำให้เกิดเรื่องของ infusion syndrome นะซึ่งพวกนี้จะทำให้เกิดเช่นมี metabolic acidosis มีภาวะกล้ามเนื้อย่อยสลายมี rhabdomyolysis ได้มีปัญหาทางไตวายได้และรวมทั้ง heart failure ได้ conduction heart block นะครับ treatment duration ส่วนใหญ่แล้วพวกนี้เราแนะนำว่าไม่ควรจะให้นานเกินไปนะเขาบอกว่า dose ก็ไม่ควรจะให้เกิน5 mg per kilo per hour และไม่ควรจะให้เกิน48ชั่วโมงนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิด complication ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรณีที่เป็น refractory หรือ super refractory status นะซึ่งก็มีรายงานจากการ study บอกว่าจะทำให้ชักหยุดได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะเพิ่มอัตราการเสียชีวิตที่จะสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาในกลุ่มอื่นนะครับถัดมาก็เป็นมิดาโซแลมนะฮะมิดาโซแลมมีการศึกษาพบว่าการใช้ IV form เนี่ยสามารถที่จะคุมเรื่องของ refractory status หรือ super refractory status ได้นะโดสที่ให้ก็มีตั้งแต่โบลัสโดสแล้วก็คีปคอนติเนียโดยที่อาจจะแนะนำว่าควรต้องมีการทำ EG monitor นิดหนึ่งเพราะว่าเราจะได้ดูว่าการที่ให้ยาพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะ achieve ตัว burst suppression แล้วหรือยังหรือว่ามากเกินไปจนทำให้เกิดขึ้นสมองอาจจะเรียบมากเกินไปซึ่งอันนั้นอาจจะถือว่ายาจะโอเวอร์เกินไปนะฮะเพราะนั้นมีการพบว่าการให้ continue midazolam เนี่ยสามารถที่จะทำให้ status หยุดได้นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเสียของการให้ continue midazolam คือเวลาเราจะถอนยาหรือเราถอนยาเร็วเกินไปเนี่ยคนไข้อาจจะเกิดมี recurrence seizure ตามมาได้นะนอกจากนั้นก็คือเรารู้ว่าเวลาถ้าเราให้นานเกินไปโอ้คนไข้จะมีโอกาสจะเกิด infection ได้ค่อนข้างสูงแล้วอาจจะเสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงกว่าก่อนที่จะใช้ยากลุ่มอื่นนะครับแล้วก็มากกว่าครึ่งของคนไข้เนี่ยมักจะต้องรีควายการใส่เครื่องหายใจ ventilation support นะครับแล้วหลายคนอาจจะต้องให้ยาช่วยความดันด้วยเพราะว่า 40% อาจจะมีเรื่องของ hypotension ที่เกิดขึ้นต้องรีควายให้ยาเพิ่มความดันในการศึกษาพบว่าถ้าเราให้ high dose midazolam เปรียบเทียบกับ low dose นะฮะ
จริงๆแล้ว median dose ของการให้มิโรสแลมเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลต่ออาวนะครับในกรณีที่ high dose เนี่ยเปรียบเทียบกับ low dose นะฮะมีการเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเกิดเราให้เป็นโดสที่ขนาดสูงกับโดสที่ขนาดต่ำนะเปรียบเทียบกันนะwithdrawal seizure เนี่ยมักจะเจอได้บ่อยกว่ากรณีที่ใช้โดสขนาดต่ำนะถ้าโดสขนาดสูงโอกาสที่เราถอนยาโอกาสจะเกิด recurrence ถ้ากรณีใช้low dose ก็จะสูงกว่านะครับ mortality จริงๆแล้วในกรณีใช้ high dose เนี่ยกลับไม่ได้แย่กว่าที่คิดนะคือกรณีที่ในจะต่ำกว่ากรณีที่ใช้ high dose อาจจะเป็นเพราะเราให้ high dose ไปเนี่ยแล้วก็คุมชักได้เร็วกว่านะแต่ยังก็ตามผมแนะนำว่าควรต้องมีการทำ EG monitor ในการดูนิดนึงว่าเราให้โดสขนาดนี้สามารถคุมชักได้หรือยังเพราะบางทีเราให้ไปแล้วชักก็ยังไม่หยุดซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตได้ค่อนข้างสูงนะฮะเรามาดูรายละเอียดนิดนึงโปรโพโฟอีกทีนะครับที่ผมได้กล่าวโปรโพโฟไปส่วนหนึ่งบ้างแล้วนะฮะโปรโพโฟก็ถือว่าเป็น NMDA antagonist นะฮะซึ่งอาจจะทำให้เกิดมีเรื่องของ hypotensionทำให้เกิด reduce intracranial pressure ได้แล้วก็ทำให้เกิด metabolic เปลี่ยนแปลงนะแล้วนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องของ immunomodulatory effect ด้วยนะกรณีถ้าใช้ prolong จะทำให้เกิด propofol effusion syndrome นะซึ่งทำให้เกิดเสียชีวิตได้เช่นภาวะ lactic acidosis ภาวะ hyperthyroidemia ภาวะ rhabdomyolysis นะซึ่งเจอได้ประมาณสัก 1% นะครับนอกจากนี้ถ้าเปรียบเทียบระหว่าง thiopental กับ propofol เนี่ยนะฮะเราพบว่าในส่วนของอาจจะตัวยาเนี่ยนะฮะมันอาจจะไม่มีความแตกต่างในแง่ของยาในแง่ของการคอนโทรลซีเชอร์นะฮะเปรียบเทียบกันนะฮะอินเฟคชันและอาร์เทเรียลไฮโปเทนชันก็ไม่มีความแตกต่างกันอันนี้จากการศึกษาหนึ่งพบว่าเมื่อเปรียบเทียบไทโอเบนทาวแล้วก็กับโปรโฟลแล้วก็ในแง่ของหลายเอสเปกก็อาจจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักนะฮะถัดมาก็คือไทโอเบนทาวแล้วก็เป็นโทบาร์บิทอลนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพวกกลุ่มบาร์บิทูเลตนะเป็นยาที่ออกฤทธิ์ทางกาบาเออะโกนิสนะฮะมีผลในแง่ของการยับยั้งนะแล้วก็ทำให้ชักหยุดได้นะฮะยาทั้ง2ตัวเนี่ยมีโปรลองดูเรชั่นแอคชั่นนะเนื่องจากว่ายาจะค่อยๆสะสมในร่างกายและอยู่ค่อนข้างจะนานนะฮะและทำให้เกิดมีไฮโปเทนชันคาร์โดวาสคูลาร์ดีเพรสชันได้เพราะการใช้ยาพวกกลุ่มนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าเวลาเราถอนยาเนี่ยบางทีคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการไซฟ์ผลข้างเคียงจากยาเนี่ยก็ยังเอฟเฟกต์จากยาก็ยังอยู่นะครับเพราะนั้นเวลาการถอนยาพวกนี้ออกแล้วก็ไม่ใช่ว่าจู่ๆเราสามารถที่จะลดเรสทอรี่ซัพพอร์ตได้หรือคนไข้จะตื่นขึ้นมาทันทีทันใดอาจจะต้องรีควายโปรลองเมคานิคอลซัพพอร์ตซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อเสียก็คือว่าอาจจะทำให้คนไข้เสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อได้สูงขึ้นนะฮะเมื่อต้องทานยาพวกนี้ยังไม่หมดจากร่างกายนะครับมีการศึกษา systemic review outcome ของ antisense agent นะฮะในกรณีที่ใช้ในการรักษา refractory และ super refractory status นะเพราะว่าบาร์บิทูเลตเองเนี่ยมันสามารถคอนโทรลชักได้ถึง 64% นะเห็นว่าเปรียบเทียบมิโทสแลมโปรโฟลก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ก็ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างกันมากนักนะฮะแต่ว่าบาร์บิทูเลตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตอนหลังเนื่องจากว่ามันมี prolonged effect ฉะนั้นเราก็พยายามจะrisk จะใช้กรณีที่เป็น more severe form ของ refractory status มากกว่านะครับถัดมาก็เป็นพวกยาสลบอื่นๆนะที่อาจจะใช้น้อยในทางคลินิกนะโดยประสบการณ์เองผมยังไม่เคยใช้ตัวนี้นะพวก isoflurane inhalation นะพวกนี้อาจจะต้องมีการปรึกษาหมอดมยานะมีการใช้ยาออกฤทธิ์โดยการไป enhance พวก GABA activity นะครับซึ่งก็หลักการก็คือทำให้ชักหยุดลงโดยทั้งไข้เนี่ยอินดิวโคม่านะแต่ก็ตามถ้าเราดูตัวเลขแล้วมอร์ทาลิตี้เรทจากการใช้ยาพวกกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวอาจจะสูงถึงประมาณเกือบ 70% นะครับแล้วก็เราต้องมีการ EG monitor แน่นอนแล้วก็คอมพลิเคชันที่เจอได้บ่อยจากการใช้ยาสลบพวกนี้ก็คือไฮโปเทนชันอาจจะมีปัญหาเรื่องอะติเลกเตซิสนะแล้วก็ปัญหาเรื่องบาวอาจจะเกิดพาราลิติกไอเลสที่เกิดขึ้นนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดเฟเทลในคนไข้บางรายถัดมาคือ etomidate นะ IV นะซึ่งยาตัวนี้บ้านเรายังไม่มีนะฮะเป็น anesthetic agent อีกหนึ่งที่ mechanism ยังไม่ทราบชัดเจนแต่ว่าก็คือถือว่าในแง่ของ safety profile cardiovascular side effect ถือว่าโอเคนะครับและ induce ทำให้เกิด sedation ค่อนข้างเร็วนะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลในยาพวกนี้ก็ยังน้อยอยู่นะฮะก็คงต้องมีการดู data เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วยาตัวนี้โอเคไหมจากการที่เอามาใช้รักษาพวก refractory status หรือ super refractory status
สังเกตว่ากรณีถ้าเกิดว่าเอาไม่อยู่นะฮะนะก็เข้าสู่ภาวะ state 4ซึ่งเป็น super refractory status นะฮะในภาวะ super refractory status เนี่ยนะฮะยังไม่มี study ว่ายาตัวไหนที่ได้ผลดีนะฮะส่วนใหญ่แล้ว recommendation เนี่ยมักจะมาจาก small case series นะหรือว่าเป็นเรื่องของ expert opinion นะมีการใช้ยากลุ่มนี้ที่มีการพูดถึงก็คือเคตามีนและการใช้พวกสเตียรอยการให้แมกนีเซียมการให้ IV immunoglobulin หรือแม้กระทั่งการใช้ ketogenic diet หรือว่าการทำ neuronal stimulation รวมทั้งมีการทำเรื่อง epilepsy surgery นะครับผมจะพูดคร่าวๆนิดหนึ่งว่าบางอันเราอาจจะต้องมองเหมือนกันว่าในภาวะ state นี้เนื่องจากว่าเราใช้ทั้งยาสลบทั้งทุกอย่างแล้วยังเอาไม่อยู่นะฮะในกลุ่มพวกนี้ก็คือแน่นอนว่าคนไข้ต้อง on EG monitor นะฮะแล้วก็มีการใช้พวกของเคตามีนนะเคตามีนก็มีการให้ตั้งแต่ให้โบลัสโดส 1-2 มิลลิกรัมต่อกิโลแล้วตามด้วย infusion ประมาณ 0.6 มิลลิกรัมต่อกิโลต่อ hour นะอาจจะไตเติดอัพได้ถึง10มิลลิกรัมต่อกิโลต่อ hour นะครับมีการ try การให้แมกนีเซียมโบลัสโดสนะให้4กรัมนะเรารู้แมกนีเซียมก็รักษาพวก preeclampsia นะฮะที่กรณีที่เกิดคนไข้มีคันเป็นพิษแล้วก็มีชักแต่ว่าอันนี้กรณีก็มาใช้รักษาสเตตัสนะแล้วก็อาจจะ infusion rate หลังจากนั้นก็ประมาณ 2-6 กรัมต่อชั่วโมงนะครับมีการใช้ immunotherapy นะโดยเฉพาะในกลุ่มนี้เนี่ยเราอาจจะต้อง select case บางเคสที่เราคิดว่าสเตตัสพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของ limbic encephalitis นะซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องของ autoimmune นะเพราะนั้นการให้มีตั้งแต่การให้พวก pulse methylprednisolone นะเช่นให้ประมาณ 3-5 วันหรือการทำ plasmapheresisหรือแม้กระทั่งการให้ IVIG นะครับซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น another option ซึ่งอาจจะได้ผลดีกรณีที่คนไข้เป็น super refractory status ที่ไปเข้าสู่ stage 4ซึ่งเราเชื่อว่าคนไข้น่าจะเป็นเรื่องของ immunologic induce ทำให้เกิด status นะก็คือในกลุ่มของ limbic encephalitis นะนอกจากนี้มีการใช้วิธีอื่นๆที่อาจจะเอามาใช้ apply ได้เช่นพวก hypothermia นะฮะหรือการใช้พวก ketogenic diet โดยเฉพาะอาจจะมีประโยชน์ในกรณีที่เป็นกลุ่มเด็กที่เป็นเรื่องของสเตตัสที่อาจจะมีเรื่องของ epileptic encephalopathy แล้วมีสเตตัสการให้ ketogenic diet อาจจะช่วยทำให้ชักเขาดีขึ้นได้นะครับวิธีอื่นก็คือการผ่าตัดหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เราอาจจะนึกถึงเหมือนกันที่ผมจะพูดรายละเอียดนิดนึงการใช้เคตามีนนะฮะเคตามีนคืออะไรนะฮะเคตามีนเป็น NMDA glutamate receptor นะฮะเป็น antagonist นะฮะแล้วก็มี half life ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ถูก metabolize โดยไซโตโครม P450 นะครับใน animal model เนี่ยพบว่าที่เป็นชักที่เรา induce จากที่ hippocampal electrical stimulation หรือ pilocarpine animal model นะพบว่าการให้เคตามีนเนี่ยสามารถที่จะทำให้ refractory status ในหนูเนี่ยสามารถหยุดได้นะครับมีการศึกษา two respective case series แล้วก็มี single case report ประมาณ9 study ละ report ออกมาเพราะว่าคนกรณีที่คนไข้มีทั้ง80ปีโซของ refractory status เนี่ยสามารถรักษาโดยใช้การใช้เคตามีนนะครับมี one retrospective case series มี population ประมาณ46รายแล้วก็ adult นะฮะแล้วก็เด็ก12รายมี60 episode ของ refractory status พบว่าสามารถที่ทำให้ success ถึงประมาณเกือบ 56% นะที่ทีด้วยเคตามีนนะครับโดสที่ใช้ก็คือโบลัสประมาณ 0.5 ถึง 2 มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับแล้วก็มีเคสซีรีส์นะซึ่งโหลดดิ้งโดสประมาณ 1-2 มิลลิกรัมต่อกิโลแล้วก็หลังจากนั้นให้อิฟฟิวชั่นต่อนะประมาณ 0.6 มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์อาวนะไตเตตแม็กถึง 10 มิลลิกรัมต่อกิโลเปอร์อาวนะครับส่วนใหญ่แล้วทีทเป็นของดูเรชั่นของเคตามีนเนี่ยเนื่องจากมันฮับไลท์มันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเราก็จะทีทไปเรื่อยๆบางคนมีมกันที่ทรีทนานไปถึงประมาณเกือบ27วันให้เคตามีนนานขนาดนั้นนะฮะไทม์ในการสเตตัสตั้งแต่ให้เคตามีนจนกระทั่งหยุดนะฮะเลนตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงจนถึง140วันนะตั้งแต่สเตตัสนะที่มีการให้เคตามีนนะฮะแล้วก็ adverse event ที่อาจจะเจอได้จากเคตามีนมีอะไรบ้างเช่นอาจจะมีเรื่องของ dysarthria นะมีเรื่องของน้ำลายไหลนะอันนี้ก็คือเรื่องของ ataxia นะซึ่งมีการพูดกันบ่อยเพราะว่าอาจจะพวกนี้อาจจะมีเรื่องของ damage ที่เรื่องของ cerebella ได้นะครับมีการรีพอร์ตว่าหลังจากไข้ได้รักษาการเคตามีนไปแล้วเนี่ยเกิด cerebellar atrophy ซึ่งอันนี้ก็มีการศึกษาเพิ่มเติมใน long term study หลังจากที่คนไข้ expose เคตามีนไปแล้วมี1เคสซีรีส์ที่มีซิมตอมไลท์ propofol infusion syndrome ได้หลังจากให้เคตามีน high dose ประมาณวันที่4นะฮะ4วันนะฮะ
แล้วก็อาการพวกนี้รีคัฟเวอร์หลังจากที่หยุดเคตามีนไปนะฮะมีอยู่2รายที่มีปัญหาเรื่องหัวใจจากการให้เคตามีนก็เกิดซุปเปอร์เวนทริคูลาร์แทคคิคาร์เดียนะครับแล้วก็มีซิสติกรีวิวในแง่เอฟฟิเคซีในเด็กนะพบว่าสามารถที่จะช่วยเคตามีนในการรักษา refractory status ได้นะครับแล้วก็มี low adverse effect นะจาก NAD antagonist ในกรณีให้ในกลุ่มของ pediatric และ adult ในบางกลุ่มนะฮะพวกนี้ก็คงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าในทาง safety profile ใน population ที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นิดหนึ่งถัดมาคือแมกนีเซียมนะฮะแมกนีเซียมซัลเฟตนะอาจจะเป็นยาตัวหนึ่งที่เราใช้เป็น anti seizure action ในการบล็อก NMDA receptor ได้นะฮะกรณีวันนี้เราใช้กรณีที่ในอดีตเราใช้ในกรณีที่เป็น eCampsia นะฮะในกรณีที่คันเป็นพิษและมีชักเกิดขึ้นนะฮะevidence ในการยูสใน status epilepticus เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็น case report มากกว่านะครับว่ามีได้ผลในบางรายนะครับยังไม่มี comparative study นะฮะแต่ก็ตามการ infusion เนี่ยก็ถือว่า safe แล้วก็ไม่มี adverse event นะฮะส่วนเราแนะนำว่าถ้าจะใช้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นโบลัสโดสนะฮะหลังจากนั้นก็คอนติเนียดิบต่อนะฮะแล้วก็มอนิเตอร์ซีรัมเลเวลของแมกนีเซียมแนะนำประมาณให้ได้ประมาณ 3.5 มิลลิมอล per ลิตรอีกนึงก็คือโทพิรามิดเอนเทโรหรือ NG feeding นะมีการพูดถึงการให้ออฟเลเวลเรื่องของโทพิรามิดถือว่าเป็นบอดสเปกตรัม AED ตัวหนึ่งนะซึ่งไปบล็อกเกตแอมป้ารีเซปเตอร์นะฮะไม่มี IV form ใช้นะยาตัวนี้ไม่มี IV form ก็มีการใช้ศึกษาในประมาณผู้ป่วย95รายนะฮะโดสที่ใช้ก็ประมาณ 2-25 มิลลิกรัม per กิโล per day ในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยใช้ออฟเลเวลถึง 1,600 มิลลิกรัมต่อวันนะซึ่งมีรายงานว่าทำให้ชักหยุดได้ประมาณ 65% ของเคสนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคืออาจจะมีเรื่องของปัญหาเมตาบอลิกอะซิโรซิสซึ่งเป็นอันหนึ่งที่เจอได้จากการใช้โทพิรามิดนะครับถัดมาคือการใช้อิมมูโนเทอราปีนะซึ่งมีตั้งแต่การใช้พวกเซียรอยนะ IV immunoglobulin plasma exchange นะในกรณีเป็น super refractory อย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าเท่านี้ที่เป็นเรื่องของ immune เรื่องของ limbic encephalitis นะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่จะทำให้ชักคุมชักได้ดีขึ้นแล้วก็ทำให้ชักหยุดได้นะครับยังไม่มี single comparative study conduct ในแง่ของดูประเมิน efficacy แล้วทฤษฎีของ immunotherapy ในกรณี super refractory status ทั่วไปนะฮะซึ่งก็มีคนพยายามจะโพสต์ว่าบางครั้งกรณีที่คนไข้เกิดชักนานเนี่ยมันอาจจะมีอีโมจิกเชนการให้พวกนี้อาจจะได้ผลนะฮะถัดมาก็คืออีกตัวหนึ่งก็เป็นยาชักตัวหนึ่งที่มีการพูดการอาจจะมาใช้ในสเตตัสได้คือลาโคซามิดนะฮะมีการศึกษาในอัลมาโมเดลว่าจะมีกูดเอฟฟิเคซีนะมีเฟิร์สเคสรีพอร์ตรีโทรสเปกทีฟเคสซีรีส์นะหลังจากนั้นก็มีการ IV form ออกมานะครับมีการศึกษาประมาณเกือบ19 study นะในคนไข้ประมาณที่ดูอาการชักนะฮะแล้วก็มีอาการชักประมาณ136 episode ของ refractory status นะแล้วก็มีการให้ลาโคซามิดไปนะฮะเพราะว่าทำให้ overall rate success นะเขาให้โดสประมาณ400มิลลิกรัมนะฮะ success ประมาณ 56% นะฮะของการ study อันนี้นะครับadverse event เนี่ยจะเจอได้นะซึ่งเจอได้ประมาณเกือบ 30% 25% นะฮะถึง 30% ก็คือมี mild sedation อาจจะมีเรื่องของ angioedema นะมี skin reaction ได้นะ allergic reaction อาจจะมีเรื่องของ hypotension ได้นะแล้วก็มี AV block ได้พวกนี้ก็ต้องระวังต้องมี monitor เรื่อง heart นิดหนึ่งนะครับมีรายงานอยู่2รายคนไข้ที่มี report เกิด AV conduction abnormal ที่เกิดมีการใช้ยากลุ่มนี้ในกรณี status epilepticus แล้วมี1รายที่มี neuropathyอีกตัวหนึ่งก็คือคาร์บอสปีนนะก็คือเป็นตัวหนึ่งที่เรารู้เป็นยากระชักเฟิร์สเจนแล้วที่เป็นออรัลฟอร์มนะตอนหลังก็มีการดีเวลลอปเป็น IV ฟอร์มขึ้นมานะแต่ก็ตาม IV คาร์บอสปีนเนี่ยก็มีการทดลองใน Animal Model แล้วนะพบว่าสามารถที่จะหยุดชักในกรณีที่เกิดเรื่องของ refractory status หรือว่าอะไรพวกนี้ได้แต่ว่ายังไม่มีสตั๊ดดี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวในฮิวแมนนะฮะที่เป็นเรื่องของสเตตัสที่ทิศว่า IV คาร์บอสปีนนะครับถึงแม้จะมีเคสซีรีส์ที่รีพอร์ตออกมานะมีรายงานว่าคนไข้7รายที่มีคัสเตอร์ซีเชอร์มี GTC แล้วก็สามารถให้ IV คาร์บอสปีนแล้วทำให้ชักหยุดได้นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีในคนไข้กลุ่มนี้นะคือทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีบางคนที่เขาบอกว่าชักมันหยุดแล้วก็เลยให้ IV คาร์บอสปีนต่อ
แล้วก็เพราะว่าในคนไข้กลุ่มนี้ก็คือชักก็ไม่มีกลับมาอีกเลยไม่มี recurrent seizure อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะจริงๆแล้วการที่เรารักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพผลในคนไข้ที่เป็น status epilepticus เนี่ยนะฮะเราพบว่าประมาณ 70% เนี่ยมันสามารถที่หยุดได้เมื่อเราใช้พวกยากลุ่มแรกๆเลยนะฮะมีแค่ 30% เองที่ถือว่าเป็นเพราะว่ากลุ่มที่เราจะต้องดีลกับเพราะว่าที่ดื้อกับยาที่เป็นเรื่องของ refractory หรือ super refractory status นะฮะงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมจะเน้นก็คือว่าเราซึ่งจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยในกรณีที่มาเพราะว่ามีเอ็นซีเนี่ยจะต้องมีความรู้ที่ดีนิดนึงว่าในยากระชักของแต่ละตัวที่เราจะใช้เนี่ยในภาวะemergency เนี่ยตัวไหนที่เราจะใช้ตามสเตตได้ถูกต้องแล้วก็เรารู้โปรไฟล์ของยาที่ดีนะฮะรวมทั้งมีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของยาอัลเทอร์เนทีฟที่เราสามารถเอามาใช้ได้เป็นอัลเทอร์เนทีฟอันหนึ่งที่กรณีที่ treat เพราะว่า emergency ที่คนไข้ที่ชักที่มาที่ระดับER หรือว่าขณะที่เพิ่งชักมาที่ในส่วนนี้นะครับส่วนของยากันชักบางตัวเช่นพวกยาบางตัวที่มีปัญหาเรื่องของ side effect เรื่องของอาจจะมีadverse event ค่อนข้างเยอะเราก็ต้องมีความรู้ที่ดีเช่นกันว่าเราจะใช้ได้เมื่อไหร่ต้องใช้นานเท่าไหร่ต้องมอนิเตอร์อะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับรวมทั้งในอนาคตเดี๋ยวเราคงอาจจะต้องมียาเราต้องเรียนรู้ยาใหม่ๆซึ่งเป็น IV formula ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะตามมานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงอาจจะได้มีการติดตามกันนะครับผมคิดว่าในโอกาสในข้างหน้าเนี่ยนะครับเราอาจจะได้มีการอัปเดตความรู้พวกนี้ใหม่ๆนะฮะรวมทั้งวิธีการรักษาที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตทำให้เราได้พูดถึงยาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพหรือมีการสตั๊ดดี้ที่มีออกมามากกว่านี้โดยเฉพาะยาพวกกลุ่มอนาสิกเอเจนต์หรือยากระชักใหม่ๆนะครับผมคิดว่าในส่วนนั้นก็เราคงได้มาอัปเดตความรู้กันต่อไปในอนาคตนะครับนะผมคิดว่าในวันนี้ผมคงจบการบรรยายไว้แค่นี้ก่อนนะในอนาคตคงอาจจะได้กลับมาคุยกันเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ